และเราว่ากันต่อท่านผู้ชมครับ น้ํามันโลกเป็นยังไงเมื่อวานนี้น้ํามันไทยไม่มีการประกาศใช่ไหมน้ำมันโลกขึ้นนะคะปรับตัวสูงขึ้นกว่า1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะอย่างสัญญาน้ํามันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น1.29ดอลลาร์หรือ 1. 6ปเซปิดไปที่79.89ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับส่วนสัญญาณน้ามันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3ดอลลาร์สหรัฐหรือหนึ่งจุดเจ็ด7้าเปอร์เซ็นต์รลนะคะก็ ขึ้นทั้ง2ตลาดรอบสัปดาห์ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะของเวสเท็กซัสขึ้นไป9.25เ r e n t ขึ้นไป6.37แต่ถ้ารายเดือนของเดือนมีนาคมเวสเท็กซัสและ b r ร n t ลงทั้งคู่นะคะ1.8และ4.9นะคะ่ะ